พราะฉะนั้นชีวิตของคนเราจะอยู่กับคำว่าพอได้หนึ่งต้องมีสติอยู่เสมอสัมปชัญญะรู้ตัวว่าสิ่งที่กำลังทำนั้นดีหรือชั่วสิ่งใดเป็นคุณสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดเป็นการดีกับการดำเนินชีวิตถึงจะทำให้ชีวิตของบุคคลคนนั้นอยู่รอดปลอดภัยชีวิตของคนเราจะอยู่ดีมีสุขนอกจากอาศัยคำว่าพอแล้วจะต้องอยู่ที่กับการกระทำหรือพฤติกรรมของบุคคลคนนั้นด้วยว่าสิ่งที่บุคคลคนนั้นกระทำหรือประพฤตินั้นการกระทำนั้นๆทำให้ตัวเองเดือดร้อนหรือไม่การกระทำนั้นๆทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือไม่คนจะอยู่ดีมีสุขไม่เดือดร้อนไม่นอนทุกข์เกิดจากการกระทำที่ตัวเองประพฤติปฏิบัติ